สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำเช้าวันที่7กรกฎาคมนะครับอย่าลืมในส่วนของคอร์สเรียน forex ออนไลนเกี่ยวกับข่าวสารโดยตรงเลยนะครับตัวนี้เป็นคอร์สเรียนตลอดชีพเลยและผมพร้อมที่จะดูแลทุกทท่านเลยครับบริการห้อง Signal นะครับคู่สกุลเงินทองคําดัชนีหุ้นรวมถึงราคาน้ํามันใครสนใจนะครับเรียนเชิญนะครับผม แอดไลน์ <Ad> มาคุยกันได้เลยครับมีไลฟ์สด3รอบต่อหนึ่งวันมีกลุ่มไลน์ให้สอบถามด้วยสติงส s มาร์เก็ตเป็นโบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกไม่เฉพาะกรณยการเทรดนะครับนักทุนใครสนใจเดียนเชิญที่เพจสติงส์มาร์เก็ตไทยแลนด์ได้เลยครับผม สถานการณ์ในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับนักถุนภาพรวมแล้วตลาดยังคงตกอยู่ในสถานะแบบลิสออนค่อนข้างชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นนิวซีแลนด์และออสเตรเลียยังคงมีการปรับตัวแข่งข้าสูงที่หน้าของตารางนะครับในส่วนของตัวสถานะตลาดในช่วงเช้าก็ถือว่ายังไม่ได้มีข่าวนอกตารางอะไรเป็นหลักๆมากมายนะครับนักถุนแต่บังเอิญเป็นเพราะว่าสถานะตลาดไม่ได้มีเรื่องข่าวร้ายครับดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐนะครับยังคงบวกเขียวอยู่ทุกตัวเลยแต่ว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ปิดบวกกันไป ในข้ามคืนที่ผ่านมาเยอะพอสมควรเราไปดูกันครับวันนี้จะมีประเด็นสําคัญก็คือการประกาศอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียครับซึ่งหลายๆสํานักคาดการไว้ว่าอาจะคงที่ไว้ที่เท่าเดิมนะครับรวมถึงครั้งนี้จะมีการประกาศในส่วนของตัวแผนแถลงการดด้วยเหมือนกันในส่วนของตัวธนาคาร RBA นะครับจะมีการ ในส่วนของตัวแถลงการผลการประชุมนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าความคืบหน้านะครับมาจากธนาคาร a n เครับเขามีการคาดการเอาไว้ว่าในครั้งนี้เนี่ยเราไม่น่าจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายสําหรับนโยบายการเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ไว้เท่าเดิมคําพูดน่าจะคล้ายคลึงกับลักษณะของเดิมก่อนหน้านี้ในทํานองที่ว่าธนาคารกลางจะทําทุกถีทางน,นะครับเพื่อช่วยเหลือตลาดครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวแนวโน้มนะครับนักทุนจะถามว่า มันจะส่งผลต่อกราฟไหมครับคุณน่าจะมีผลน่าจะมีผลชัดเจนนะครับแต่ในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยปรับขึ้นไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ค่อนข้างแน่นอนเลยครับผมต่อมาครับผมในส่วนของทางผู้ประกอบกิจการนะครับของชาวอเมริกันเนี่ยสีกว่าบริษัทนะครับมีการส่งจดหมายไปยังนะครับรองประธานขอภัยครับรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอนะครับที่ประเทศจีนรวมถึงกระทรวงการคลังอย่างคุณสตีเวนมาูชินครับ สาเหตุหลักๆนะครับเป็นเพราะว่าเหล่าผู้ประกอบการชาวอเมริกาเหล่านี้นะครับนั่งถูกมีความวิตกระบวนเกี่ยวกับการที่จีนเนี่ยซื้อสินค้าน้อยลงนะครับไม่ตรงตามเป้าหมายตัวนี้เขาก็เลยออกมาบอกนะครับส่งจดหมายเขียนหาเลยนะบอกว่าคืออยากจะให้คุณเนี่ยช่วยซื้อนะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงไม่ว่าจะเป็นสินค้านะครับผมต่างๆรวมถึงพลังงานด้วยเหมือนกันตัวนี้ก็มีสินค้าหลายประเภทเลยพอดีเขาไม่ได้ระบุมาให้นะครับเป็นการรายงานจากทาง f อ r e x l ล f e ครับผมข่าวต่อมาครับนักนุ่ดครับเป็กจิงนะครับปักกิ่งพร้อมที่จะตอบโต้สหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยสองลำจำขาวเมื่อวานได้ไหมครับที่กับผมรายงานไปแต่เมื่อวานได้คอนเฟิร์มไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาจะร่วมฝึกด้วยกันหรือเปล่า แต่เบื้องต้นเนี่ยคือเขาไม่น่าจะฝึกด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วแหะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกานะครับสองลำเดี๋ยที่บินเข้าไปในทะเลจีนใต้เนี่ยคงดูแล้วจะไม่ค่อยไปที่พอใจเท่าไหร่สาหรับประเทศจีนนะครับก็เลยออกมาบอกแบบนี้นะครับว่าพร้อมที่จะตอบโต้สำนักข่าว f i r s ์ c ค o อกรายงานนะครับต่อมาครับในส่วนของทางประเทศญี่ปุ่นมีการรายงานตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อนะครับสูงขึ้น 100กว่าอีกแล้วนะครับติดต่อกันเป็น5วันแล้วนะตัวนี้เนี่ยเสีว่าสถานการณ์เออเริ่มไม่ค่อยดีหรือเปล่านะครับจับตาดูอย่างใกล้ชิดเหมือนกันมาดูกันที่ทางฝั่งของสาภาพยุโรปกันบ้างตัวนี้ก็พร้อมเหมือนกันพร้อมที่จะตอบโต้นะครับเกี่ยวกับเรื่องภาษีให้กับสหรัฐอเมริกาถ้าสมมุติว่าสหรัฐอเมริกามีการขึ้นภาษีนะครับให้กับสินค้าของทางสาภาพยุโรปนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดข่าวเนี่ยเขาได้เขียนมานะครับว่า ภาพรวมนะครับอเมริกาเนี่ยอยากจะขึ้นภาษีให้กับสินค้าของทางยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเบียร์นะครับพวกไวน์พวกสินค้าต่างๆนะครับที่เอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคนะครับตัวนี้ก็ต้องติดตามกันดูถามว่าเหตุการณ์นี้ระหว่างย u กับทาง US เนี่ยจะร้ายแรงเท่ากับจีนกับอเมริกาหรือเปล่าตัวนั้นน่าจะร้ายแรงมากกว่านะครับนั่งชุดครับเอาละครับนั่งชุดครับก่อนจะจากลากันไปเรามาดูในส่วนของตัวตลาดหุ้นค่ําคืนที่ผ่านมากันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างปิดบวกกันไปเยอะหรือเปล่า โอ้โห و, ชัดเจนเลยนะครับเขียวทั้งกระดานในส่วนของตัวดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นบวก1.78นะครับ S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.59 NASDAQ ปรับตัวเพิ่มขึ้น2.21เรนะครับเรียกได้ว่าทำนิว Time High อีกแล้วนะครับตามการ ทวิสเตอร์ล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยครับในส่วนของตัวตลาดภาพรวมนะครับผมได้รับปัจจัยบวกจากดัชดีเสี่ยงไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนที่ทะยานขึ้นกว่า5%ในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาครับท่ามกลางมุมมองบวกที่ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับนักลง,งทุนครับผมขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากนะครับและพบกันใหม่สวัสดีครับ